สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนในยามสายสวัสดีชาวมิอัพทุกท่านเลยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารวันนี้เช่นเคยนะคะเราจะมารายงานเกี่ยวกับเรื่องการอวยยศแบบฉ่ำๆไม่เดียวไม่เท่าไหร่แต่คราวนี้ก็มาอวยกันแบบหมู่เข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าสำหรับข่าวนะในวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2567ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรรวม35รายสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4มาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ปีพ.ศ. 2560มาตรา10มาตรา13มาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ปีพ.ศ. 2560และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน21นายดังนี้ 1. พันตรีหญิงนัดดาสารางามเป็นพันโทหญิง 2. พันตรีหญิงนิพาพันธ์จันทเกตเป็นพันโทหญิง 3.ร้อยเอกหญิงสุนิสายะยิรำเป็นพันโทหญิง 4. ร้อยเอกหญิงอรพินหิมวันเป็นพันโทหญิง 5. ร้อยเอกหญิงลัดดาวันอัมพวาเป็นพันโทหญิง 6. ร้อยเอกหญิงสิริมาพิษวันเป็นพันโทหญิง7. ร้อยโทหญิงสิริพรคำนนเป็นพันโทหญิง 8. ร้อยโทหญิงมายุรีฟุ้งสกุลเป็นพันตรีหญิง 9. ร้อยโทหญิงรุ่งนภาเทากระโทกเป็นพันตรีหญิง 10. ร้อยโทหญิงอภิรดีเพียงสุวรรณเป็นพันตรีหญิง11. ร้อยโทหญิงมาลีมงคลเป็นพันตรีหญิง 12. ร้อยโทหญิงสุรีมาศเจริญผิวเป็นพันตรีหญิง 13. ร้อยโทหญิงเบญจรงเทพนิมิตเป็นร้อยเอกหญิง 14. ร้อยโทหญิงเพลินพิษสาชัยยันเป็นร้อยเอกหญิง15. ร้อยโทหญิงนันทพรเชื้อฮ้อเป็นร้อยเอกหญิง 16. ร้อยโทหญิงรัติการสิทธิสมบูรณ์เป็นร้อยเอกหญิง 17. ร้อยตรีหญิงธัญญาชื่นเกษมเป็นร้อยเอกหญิง 18. ร้อยตรีหญิงโสพิชยาพาทีเป็นร้อยเอกหญิง 19.ร้อยตรีหญิงสุภาวดีเรียงเงินเป็นร้อยโทหญิง 20. จ่าสิบเอกหญิงลำไพเคยชัยภูมิเป็นร้อยตรีหญิง 21. จ่าสิบเอกหญิงอมรรัตน์จันตะหอมเป็นร้อยตรีหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2567ประกาศณวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2567
เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันวันเดียวกันนั้นเองราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน11รายดังรายชื่อต่อไปนี้ก็คือแสดงว่าเป็นฉบับที่2ที่ออกมาติดๆกัน 1. ร้อยตรีหญิงศิลินทิพย์นางามเป็นร้อยโทหญิง 2. ร้อยตรีหญิงสมสวัสดิ์เชื้อจันทร์เป็นร้อยโทหญิง 3. ร้อยตรีหญิงพจนีขันลือเป็นร้อยโทหญิง 4. ร้อยตรีหญิงพันนิพาพิภักดีเป็นร้อยโทหญิง 5. ร้อยตรีหญิงสุปราณีรอดดอนไพรเป็นร้อยโทหญิง 6. จ่าสิบเอกหญิงช่อมากเง่าน้อยเป็นร้อยตรีหญิง 7. จ่าสิบเอกหญิงชนิชาพรนาวาเป็นร้อยตรีหญิง 8. จ่าสิบเอกหญิงอรพันธ์โตยังเป็นร้อยตรีหญิง 9. จ่าสิบเอกหญิงพันนารายณ์ทองทิพย์เป็นร้อยตรีหญิง 10. จ่าสิบเอกหญิงวรารักษ์คนโตเป็นร้อยตรีหญิง 11. จ่าสิบเอกหญิงสุจิตรานามนตรีเป็นร้อยตรีหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่21สิงหาคมปีพ.ศ.2567ประกาศณวันที่22สิงหาคมปีพ.ศ.2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันต่อจากนั้นยังมีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานยศตามออกมาอีก1ฉบับพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารสัญญาบัตรจำนวน3รายได้แก่ 1. พลอาสาสมัครหญิงวันวิสาใจจันติปเป็นร้อยเอกหญิง 2. พลอาสาสมัครหญิงสิยามนเฉิดเจิมเป็นร้อยตรีหญิง 3. พลอาสาสมัครเจนชีราปัตตาเป็นร้อยตรีหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมปีพ.ศ.2567ประกาศณวันที่21สิงหาคมปีพ.ศ.2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบัน3ฉบับนะคะฉบับแรก21รายฉบับที่2 11รายฉบับนี้สุดท้าย3รายรวมทั้งสิ้นเมื่อวานนี้มีการประกาศไปทั้งหมด35รายลองย้อนกลับไปในฉบับแรกจะเห็นได้ชัดนะคะว่าบางคนมีความก้าวกระโดดอย่างมากเลยขอยกตัวอย่างในลำดับที่6ร้อยเอกหญิงศิริมาพิสุวรรณเป็นพันโทหญิงแต่คนนี้นะคะในลำดับที่7ร้อยโทหญิงศิริพรคำนนเป็นพันโทหญิงก็คือก่อนหน้านี้ในลำดับที่6เขาเป็นร้อยเอกหญิงเขาก็ขึ้นมาเป็นพันโทหญิงแต่ในขณะที่ร้อยโทหญิงได้ขึ้นมาเป็นพันโทหญิงด้วยกันในขณะที่ลำดับถัดไปในลำดับที่8ร้อยโทหญิงมยุรีได้ขึ้นมาเป็นพันตรีหญิงเห็นได้ชัดนะคะว่าเป็นเฉพาะบางคนเท่านั้นที่มีความก้าวกระโดดมีความก้าวหน้ามากกว่าเพื่อนก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะคะว่าในครั้งนี้ตามที่เรามีการประกาศเป็นนายทหารหญิงทั้งหมด35รายมีการพระราชทานยศมีการอวยยศกันแบบฉ่ำๆถึง35รายใครที่มีครอบครัวรับราชการหรือว่าใครที่กำลังรับราชการอยู่คุณคิดว่าในการอัพตำแหน่งลักษณะแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ปกติหรือไม่และประชาชนชาวไทยได้อะไรจากสิ่งนี้ได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันแชร์ข้อมูลความจริงอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมิ้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ